ขอแสดงความเสียใจกับชาคริตแย้มนามนะคะที่สูญเสียคุณแม่สมรักแย้มนามด้วยโรคชราโดยเพื่อนของชาคริตได้โพสต์ Facebook พร้อมข้อความว่าคุณแม่สมรักแย้มนามคุณแม่ของชาคริตแย้มนามได้จากพวกเราไปอย่างสงบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาดวงวิญญาณสู่สุคติสู่ภพภูมิที่ดีและขอให้เวียนวนกลับมาเป็นแม่เป็นลูกกันทุกชาติไปด้วยรักและอาลัยโดยมีกำหนดพิธีทางศาสนาสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่23ธันวาคมไปจนถึง25ธันวาคมและพิธีชาปนกิจในวันที่26ธันวาคมณวัดยางอ่อนนุชซอย23ค่ะ